ไปดูชะตากรรมของดิจิตอลวอลเล็ตของกระผมสักนิดหนึ่งไปทางไหนดิจิตอลวอลเล็ตของกระผมมันจะไปต่อไหวไหมเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกระพริบตาทีเดียวรัฐบาลคุณเศรษฐาอยู่มาเกือบจะ6เดือนแล้วนะครับค่ะครึ่งปีครึ่งปีคำถามถามว่านโยบายแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทไปถึงไหนรอก่อน รอก่อน โปรดรอดูให้รอบคอบเราได้เห็นกระบวนท่าของรัฐบาลในทางการเมืองเขาก็วิจารณ์ว่าจะประกาศเลิกมันก็เสียรังวัดจะเดินหน้าต่อก็กลัวจะมีปัญหาติดคุกค่ะวิจารณ์ตรงๆอย่าโกรธกันนะครับเสียเวลาเอิงเอ่ยเสียเวลาประดิษฐ์วาทกรรมถูกไหมชัดๆก็เป็นแบบนั้นแหละถ้าจะเลิกเสียรังวัดทางการเมืองแต่เขาไม่เลิกถ้าจะเดินต่อก็เสี่ยงคุกยังรีบทำไมจึงเสี่ยงคุกปรากฏว่าขณะนี้นโยบายเงินดิจิตอลของรัฐบาลอยู่ในสภาพคล้ายกับถูกล้อมไว้หมดถูกล้อมไว้ทุกด้านใช่ค่ะฝ่ายตรวจสอบก็ล้อมค่ะด้านหนึ่งกฤษฎีกาก็ถือปืน M16 เฝ้ารั้วห้ามออกนอกรั้วนะออกนอกรั้วยิงทิ้งเลยนะเหรอแล้วปปช.ว่าไงอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นปปช.ทะมึนเลยคราวนี้ไม่ใช่ M16 เป็นไรคะคราวนี้ถือลูกจรวดเอาปืนยิงจรวดประทับบ่าโอ้รอถล่มเสียงดังๆชัดๆอย่าออกนอกรั้วเจอลูกระเบิดแน่ๆถ้าเดินหน้าต่อฝั่งนึงก็ M16 อีกฝั่งนึงก็ M79 ค่ะทำไงอ่ะมันก็ยักแย่จะเดินต่อหรือไม่อะไรอย่างไรคิดหนักพูดกันง่ายๆกฤษฎีกาก็ทำหนังสือไปถึงรัฐบาลในเชิงสะกิดเตือนข้อกฎบัตรกฎหมายด้วยสำนวนของนักกฎหมายชั้นครูนักกฎหมายชั้นครูเวลาจะตอบข้อหาเรียอะไรก็แล้วแต่มันจะยอกย้อนซ่อนเงื่อนต้องแปลกันหลายชั้นตามสไตล์นักกฎหมายประเทศไทยถ้ากฎหมายไม่ต้องตีความเข้าใจง่ายๆนักกฎหมายหมดอาชีพแล้วมั้งโอเคพูดกันตรงๆนะด้านหนึ่งกฤษฎีกาก็ทำหนังสือตอบข้อหารือในประเด็นกฎหมายไปที่รัฐบาลเรื่องที่จะออกพรบกู้เงิน500,000 ล้านมาแจกทำได้ทำไม่ได้กฎหมายว่าอย่างไรตอบแบบไม่ตอบและในอาการที่รู้สึกว่าไม่ตอบมันก็แฝงรังสีอมหิตพูดกันอย่างเข้าใจได้ง่ายบอกไว้เลยนะถ้าเดินต่อจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะพูดตรงๆอ่ะส่วนฝ่ายปปช.อีกด้านหนึ่งคณะกรรมการปปช.ก็เงื้อดาบเลยคณะกรรมการปปช.เขาอาศัยกฎหมายอาศัยอำนาจตามกฎหมายปปช.ฉบับใหม่กฎยุคของอาจารย์มีชัยนี่แหละในอำนาจตามกฎหมายปปช.ฉบับใหม่ให้อำนาจปปช.ในการทำคำเสนอแนะไปที่รัฐบาลรัฐบาลแปลไทยเป็นไทยก็คือให้อำนาจในการวางโนติสจะยื่นโนติสให้กับรัฐบาลได้ถ้าไม่ปฏิบัติตามโนติสโดนตรวจแน่นอนปปช.พร้อมมากเงื้อดาบรอ มันก็เกิดอาการยึกยักยักแย่ยักยันเอาว่ามันก็ไปต่อยากนะเจอด่านแบบนี้เมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการที่เรียกเป็นทางการยาวๆว่าคณะกรรมการนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตย่อก็คือคณะกรรมการดิจิตอลแห่งชาติไม่รู้เอาสั้นๆคณะกรรมการดิจิตอลแห่งชาติบอร์ดเงินดิจิตอลบอร์ดเงินดิจิตอลเขาประชุมกันนายกนั่งหัวโต๊ะทุกคนก็คาดหวังว่าจะมีบทสรุปจะไปต่อหรือไม่ไปต่อจะไปต่ออย่างไรมันน่าจะชัดไงชัดหรือไม่ฟังคำแถลงจากปากท่านนายกเศรษฐาหลังการประชุมที่ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะเชิญค่ะไปฟังกันครับเสนอมานะครับมีมติเราเองคณะกรรมการมีมติให้ดำเนินตามข้อหารือของกฤษฎีกาและข้อเสนอแนะของปปช.โดยการตั้งคณะทำงานโดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อเท็จจริงตามข้อสังเกตต่างๆมอบหมายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขยายขอบเขตการพัฒนาเพื่อเกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในโครงการเพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกตต่างๆโดยที่ประชุมมีมติตั้งอนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทำอาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการนะครับมีการตั้งคณะกรรมการชัดเจนมีบุคคลที่มีส่วนร่วมในทุกๆภาคส่วนนะครับท่านคณะกรรมการทุกท่านเห็นด้วยกับรายชื่อของคณะกรรมการอันนี้นะครับ
คณะกรรมการด้านต่างๆจะเริ่มดำเนินการโดยทันทีโดยคณะทำงานด้านการรวบรวมข้อเท็จจริงได้กำหนดระยะเวลาไว้30วันนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายอีกครั้งเพื่อเอาข้อเสนอแนะของปปช.เข้าอย่างเป็นทางการและพิจารณาเดินหน้าโครงการเพื่อเสนอต่อครม.ต่อไปสรุปไม่จบยังไม่สรุปเขายังไม่สรุปโครงการนี้เขาไปดูก่อนไปทบทวนก่อนไปดูความเห็นต่างๆสรุปแล้วว่าไม่จบว่าไม่จบยื้อไปอีก30วันใช่ค่ะแต่ไอ้คำว่า30วันถ้านับแบบราชการมันมีหัวมีหางเมื่อมีมติจากบอร์ดชุดใหญ่ของเงินดิจิทัลก็จะต้องมีการเวียนมติเพื่อให้รับทราบมติรออีกกี่วันจะมีกระบวนการทางธุรการของราชการทำสื่อเวียนจากนั้นก็จะมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการความตอนหนึ่งท่านนายกเรียกอนุกรรมการความตอนหนึ่งท่านนายกเรียกคณะทำงานก็ช่างมันเถอะอะไรก็แล้วแต่เพื่อมานั่งสังเคราะห์อะไรผมก็จับไม่ชัดนะโดยมีเวลา30วันสุดท้ายก็กลับมาคุยกันใหม่ใช่แล้วรอจะมีขั้นตอนทางธุรการราชการก่อนหน้า30วันและมีขั้นตอนทางธุรการราชการหลังจาก30วันด้วยความกระโดดเบ็ดเสร็จแล้วเบ็ดเสร็จ2เดือนเบ็ดเสร็จ2เดือนเบ็ดเสร็จ60วันรออีก2เดือนมาฟังคำตอบอีกทีนึงว่าจะจบหรือไม่จบจะมีคำตอบไหมก็ไม่รู้ไงรออีก2เดือนจบไม่จบจะมีคำตอบไหมค่ะจะมีคำตอบไหมนั่นสิครับไปฟังกันอีกสักอีกตอนนึงนะครับไปฟังท่านนายกอีกสักท่อนสิครับเชิญที่แถลงการประชุมเมื่อวานเชิญค่ะเชิญฮะนะครับเมื่อกี้นี้ทางคณะกรรมการหลายท่านนะครับหนึ่งนั่นคือท่านผู้ว่าการแบงค์ชาติก็บอกว่าเพิ่งเห็นข้อสังเกตจากกฤษฎีกาแล้วก็ปปช.ในรายละเอียดวันนี้นะครับก็ต้องขอเข้าไปพิจารณาศึกษาอยู่ว่าโอเคไหมผมยืนยันว่าได้ครับก็ท่านไปศึกษาให้เต็มที่แล้วก็พิจารณาตามข้อเท็จจริงนะครับแล้วมีข้อสังเกตการมีข้อเสนอแนะอย่างไรก็ให้บอกมานะครับเมื่อกี้มีการเสนอให้ทุกๆภาคส่วนได้มีการถกเถียงกันในวงกว้างนะครับไม่ใช่แค่สำนักงบประมาณไม่ใช่แค่กระทรวงการคลังไม่ใช่แค่ทางแบงก์ชาติไม่ใช่แค่เลขาธิการสภาพัฒน์รวมไปถึงทั้งกระทรวง DE นะครับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมาให้ข้อมูลของสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันฟังเหตุผลที่ต้องตั้งคณะทำงานฟังเหตุผลที่ต้องยื้อไปอีก30วันฟังแล้วรู้สึกอย่างไรไม่ต้องบอกผมนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอ SMS มาบอกเรื่องนี้มันเป็นประเด็นทางการเมืองหรือมันเป็นประเด็นบ้านเมืองเรื่องบริหารเศรษฐกิจประเทศเฉยๆเพียงมิติเดียวหรือมันเป็นทั้งประเด็นทางการเมืองและเป็นประเด็นในเรื่องของการบริหารบ้านเมืองทั้งสองตอบแทนแล้วกันโอเคจบดังนั้นการตัดใจตรงนี้มันมีปัจจัยในการพิจารณาทั้งประเด็นเศรษฐกิจและประเด็นการเมืองใช่ค่ะปฏิเสธไม่ได้นะปฏิเสธไม่ได้ต้องยอมรับโอเคแต่คราวนี้จบรอบแถลงเป็นทางการอย่างยาวก็ต่อด้วยรอบถามตอบใช่นะคะรอบถามตอบเริ่มจากคำถามแรกของนักข่าวค่ะนักข่าวถามว่าปปช.เขาเสนอว่าในการที่จะแจกเงินควรที่จะใช้งบประมาณปกติไม่ควรไปกู้เงินแล้วมาแจกท่านนายกว่าอย่างไรฟังสิคะทุกอย่างเราจะมีการพิจารณาใหม่หมดนะครับให้ทุกท่านได้มีการเสนอแนะในวงกว้างนะครับมีการพูดคุยถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับไม่เป็นเรื่องของการเงินเฟ้อไม่เป็นเรื่องของ GDP ที่ต่ำกว่าปกตินะครับไม่เป็นเรื่องของดอกเบี้ยไม่เป็นเรื่องของ capacity utilization นะครับหลายๆเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างมากนะครับ30วันจะมาคุยกันตามที่บอกไปครับเมื่อกี้ครับนะครับแต่ว่าทางคณะกรรมการได้บอกเลยนะครับว่าต้องมีการจัดการประชุมอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่มาพูดคุยกันในวงนอกต้องมีการจัดประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ได้ทุกฝ่ายจะได้มีการเสนอแนะกันอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งโอเคนักข่าวถามว่าหนึ่งในข้อเสนอของปปช.ก็คือไอ้เรื่องที่จะแจกเงินน่ะไม่ควรกู้เงินไม่ควรกู้เงินควรใช้งบประมาณปกติ
คำตอบแรกของท่านนายกก็คือทุกอย่างจะพยายามพิจารณาใหม่ทั้งหมดแปลว่าอะไรก็จะรับฟังทุกฝ่ายทุกอย่างจะพยายามพิจารณาใหม่ทั้งหมดหมายความว่าจะทบทวนใช่ไหมครับแปลความแบบนั้นได้บางคนก็แปลความแบบนั้นคือถ้าว่ากันตามรายละอักษรคลี่ทุกถ้อยคำจากปากของท่านนายกคล้ายกับพร้อมที่จะรับฟังทุกฝ่ายและนำสิ่งที่ได้รับฟังมาปรับกลับไปปรับแก้ไม่ใช่ปรับทบทวนทบทวนนั่นแหละพร้อมทบทวนพร้อมทบทวนตามคำแนะนำในวงกว้างน่าสนใจนะนี้ตั้งเป็นไว้แล้วรอดู ท้ายมันก็ต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้แหละถามว่าปปช.เสนอให้ใช้งบปกติอย่าไปกู้เงินเลย มันมีปัญหาระยะยาวกับเศรษฐกิจประเทศคำตอบทุกอย่างจะพยายามพิจารณาใหม่ทั้งหมดแปลว่าอะไรอ่ะไปกันอีกคำถามหนึ่งของนักข่าวนักข่าวถามว่าก็ถามย้ำต่อว่าข้อเสนอของปปช.ข้อเสนอหนึ่งก็คือว่าถ้าจะแจกให้กับคนที่เปราะบางเท่านั้นก็อยากจะรู้ว่าอย่างไรไปฟังคำตอบจากท่านนายกนะคะเรื่องนี้ค่ะท่านครับปปช.ข้อหนึ่งว่าควรจะแจกเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางจริงๆตรงนี้เราจะต้องทบทวนต่อการแจกนะครับก็ผมก็ทบทวนไปแล้วนะครับถ้าท่านย้อนเวลาไปได้ตอนต้นเนี่ยนะครับว่ามีหลายท่านแนะนำมาบอกว่าควรต้องอย่าแจกคนรวยนะครับเหตุผลหนึ่งที่มันช้าช้ามาผมก็ถามกลับไปกับคนที่แนะนำว่าบอกผมหน่อยซิว่าคนรวยคือเงินเดือนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครบอกเราเองเราก็ไปคิดมาว่าคนรวยนี่คือ 70,000 ผมก็ถูกต่อว่ามาว่า 70,000 เนี่ยยังมีหนี้ล้นพ้นตัวอยู่ผมไม่ใช่คนรวยผมอยากได้ด้วยแจ้งผมตัดตรงไหนครับนโยบายทีแรกเราบอกมาเราแจกทุกคนที่อายุ16ปีพอบอกว่าผมรับฟังความคิดเห็นมาบอกว่าให้แจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางบอกผมหน่อยนะครับให้มีคอนเซนเซอร์อะไรให้เป็นเอกฉันท์เลยแล้วกันบอกว่ากลุ่มเปราะบางเท่าไหร่แล้วเรามาพูดคุยกันดีกว่าจะได้ไปต่อไหมเนี่ย160 วันเอ้ย30 วันเดี๋ยว30ดีกว่าเดี๋ยวกุมภาแล้วก็ไปมีนาแล้วก็ไปเมษาค่ะหลังสงกรานต์แล้วกันมาว่ากันหลังสงกรานต์ว่ากันเผื่อจะมีข่าวดีหลังสงกรานต์ว่ากันรอให้ปรับครม.ใหม่เมษาพฤษภาก่อนโอ้งั้นก็ยังไม่ได้เข้าสิแล้วค่อยไปว่ากันดีไหมตามนั้น